ลิปก่อนนะคะเรารีวิวไมค์ไลฟ์สดนะคะสำหรับ iPhone ไปแล้วนะคะคลิปนี้จะมารีวิวไมค์ไลฟ์สดนะคะสำหรับAndroid ที่เป็นไทป์ C บ้างนะคะวันนี้เอาโทรศัพท์ที่เป็น Android Type C มาเนอะซึ่งก็คือจะใช้รุ่น Oppo นะคะแล้วเรามาดูเสียงนะคะที่จอยเวลาที่จอยใช้ไมค์เนอะอย่างตอนนี้ที่ทุกคนได้ยินอยู่นะคะจอยไม่ได้ใช้ไมค์ใดๆเลยนะคะนี่ไมค์อยู่ที่มือนะคะMy Wireless ตัวนี้นะคะก็จะมีกล่องมาให้เหมือนกันกับของ iPhone เลยที่จอยรีวิวไปแล้วนะคะกล่องตัวนี้มันจะเป็นกล่องที่เอาไว้สำหรับชาร์จไมค์นะคะนั่นก็คือว่าเวลาเราใช้ไมค์เสร็จเราเก็บไว้ในกล่องนี้ไมค์เขาก็จะชาร์จอัตโนมัติไปเลยมันทำให้ลดความเสี่ยงในเรื่องของเวลาที่สมมติเราไลฟ์สดหรือเราทำคลิปแล้วมันจะดับกลางอากาศค่ะมันจะเกิดได้น้อยมากเพราะว่าเราชาร์จมันอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราก็จะชาร์จกล่องนี้เอาไว้แบบ 2-3 วันเราชาร์จทีนึงก็ได้เพื่อให้เขามีแบตเพื่อเอาไปชาร์จไมค์เราอีกทีนึงนะคะทีนี้ไมค์ตัวนี้ในชุดหนึ่งนะคะก็จะมีกล่องชาร์จตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี้เราจะเสียบกับโทรศัพท์แล้วก็มีไมโครโฟนตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะลองเทสเสียงให้ดูว่าเสียงของเขามันจะตัดเสียงรบกวนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้นะคะก็คือจะไม่ได้ใช้ไมค์แล้วเดี๋ยวเราจะลองเสียบไมค์ค่ะเวลาที่ไมค์เขาเชื่อมกันแล้วนะคะเขาจะมีไฟสีเขียวติดตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะมีไฟสีเขียวติดเพราะฉะนั้นเสียงที่คุณได้ยินตอนนี้คือเสียงที่เกิดจากไมค์เป็นไงคะชัดเจนแจ่มแจ๋วเวลาที่เราออกไปถ่ายคลิปข้างนอกแบบนี้นะคะมันก็จะโอ้โหสบายค่ะอย่างอาจจะยกตัวอย่างจอยจะเดินนะคะเดินนะคะไปแล้วก็พูดไปนะคะว่าวันนี้นะคะจะอยู่ที่คาเฟ่แถวบ้านนะคะคืออยู่ที่สวนสัมภารนะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่าปฐมคาเฟ่ใช่ปะปฐมออร์แกนิกคาเฟ่ค่ะเป็นอยู่ในสวนสัมภารเลยแล้วก็เป็นสวนที่แบบว่าสวยงามมากนี่เดี๋ยวจะพาดูให้ดูมุมอื่นนะคะคือแบบที่นี่กว้างขวางแล้วก็สวยมากนะคะเหมาะสำหรับสายอัดคลิปอย่างจอยเป็นอย่างยิ่งคือมาที่นี่เรารู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งประทับใจสุดๆเห็นปะอ่ะทีเนี้ยเวลาที่เราพูดไปใช่ไหมเราจะเดินไปตรงไหนนะคะเสียงก็จะยังดังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีเสียงใดๆเข้ามาแทรกคือเสียงมันจะแทรกน้อยมากคือเสียงเรานะคะมันจะดังกว่าอย่างอื่นนะคะไมค์ตัวเนี้ยคุณสามารถเดินไปได้ไกลหลายเมตรเลยนะคะสมมติว่าเราจะเดินอยู่ในทุ่งนานะคะก็ยังได้ค่ะนะเพราะฉะนั้นนะคะใครไม่มีต้องมีค่ะสายคอนเทนต์จำเป็นต้องมีเป็นอย่างยิ่งนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดโดยเฉพาะใครที่จะไปบูธแคมป์กับจอยนะคะต้องมีไมค์แบบนี้นะคะไม่ต้องซื้อกับจอยก็ได้ไม่ได้ว่ากันนะคะแต่ว่ามันจำเป็นที่มันต้องใช้เพราะถ้าคุณไปอัดคลิปข้างนอกไม่ใช้ไมค์ค่ะเสียงคุณมันจะดรอปนะคะแล้วก็คลิปที่เสียงไม่ดีค่ะคือคลิปที่ไม่คือมันไม่เวิร์กอะค่ะเพราะว่าเสียงคือสิ่งที่สำคัญเนอะไม่เห็นภาพยังรู้เรื่องค่ะแต่ถ้าไม่ได้ยินเสียงหรือว่าเสียงไม่ดีเนี่ยคือแบบว่าจบชีวิตค่ะอ่ะวันนี้ขอป้ายาไว้เท่านี้นะคะใครอยากได้รีบสั่งมันเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ